อัปเดตพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่5เตือนพายุฤดูร้อนบริเวณไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่3มีนาคม67หลายพื้นที่เตรียมเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศล่วงหน้าช่วงเปลี่ยนฤดูอากาศเปลี่ยนแปลงเตือน 2-3 มีนาคมระวังพายุฝนลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ทิศทางลมเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงวันที่2มีนาคม2567ภาคเหนือจังหวัดสุโขทัยตากพิษณุโลกและกำแพงเพชรภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรีภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตผลการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน10วันล่วงหน้าระหว่าง 2-11 มีนาคม2567จากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป ECMWF ทิศทางลมเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงมีฝนบางจุดบางพื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางวันที่3มีนาคม2567ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทย์โดยช่วงวันที่ 2-3 มีนาคม 2567หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าหากันปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกทม.และปริมณฑลทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่งระวังพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงอากาศยังร้อนตอนกลางวันสำหรับภาคใต้ลมตะวันออกกำลังปานกลางยังพัดปกคลุมมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยทั้งสองฝั่งคลื่นลมกำลังปานกลางระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนช่วงวันที่ 4-6 มีนาคม 2567 มีลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและภาคกลางตอนบนอากาศแห้งอากาศร้อนฝนน้อยอาจเกิดขึ้นได้บ้างตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างด้านรับลมและในช่วงวันที่ 7-11 มีนาคม 2567 ลมเปลี่ยนทิศทางเป็นลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้มีฝนเกิดขึ้นได้บริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกทม.และปริมณฑลและภาคตะวันออกช่วงเปลี่ยนฤดูสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงสลับกันไปมาไม่มีรูปแบบชัดเจนอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณค่ะที่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศขอให้ทุกท่านปลอดภัย